าจารย์ครับก่อนอื่นเลยก่อนหน้านี้เชื่อกันว่านายกรัฐมนตรีน่าจะออกจากคลังไปว่าการกลาโหมนะครับแล้วก็มีอาจจะมีอดีตนายทหารมาเป็นรัฐมนตรีช่วยอะไรก็ว่ากันไปแต่ปรากฏว่าล่าสุดคุณสุทินก็ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกลาโหมนายกรัฐมนตรีตอนนี้เหลือแค่ตำแหน่งนายกอย่างเดียวอาจารย์มองเบื้องหลังการเมืองทำไมนายกรัฐมนตรีไม่มาควบกลาโหมอย่างที่เป็นข่าวมาตั้งแต่แรกครับมันเกิดอะไรขึ้นครับคือถ้าจากข่าวที่มีลักษณะนำเสนอลักษณะแบบนี้ก็เชื่อได้ว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยต้องการเข้าไปกุมบังเขียนโดยการแลกกระทรวงนะครับโดยต้องการจะจัดการบริหารกระทรวงการคลังแบบเป็ดเสร็จนะครับซึ่งแน่นอนว่าในรัฐมนตรีช่วยหนึ่งตำแหน่งเป็นโควต้าของรวมไทยสร้างชาติและทั้งหลายทั้งปวงพอเราเห็นข่าวใช่ไหมครับว่าตั้งแต่คุณเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีว่าการผู้ช่วยท่านหนึ่งก็มีคุณจุลพันธ์และท่านนี้กำลังจะวางบุคคลเป็นท่านใหม่เข้ามาคือคุณเผ่าภูมิใช่ครับโดยจะนัดสกุลแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณเศรษฐาลุกไปตามที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการแต่คนใหม่ที่เป็นชุดศึกษานายกรัฐมนตรีเข้ามาเนี่ยนั่นเท่ากับว่าข้อเสนอที่ว่าต้องการว่าโอเคแลกกระทรวงหรือเพิ่มเปลี่ยนตำแหน่งกันสลับตำแหน่งกันให้กับรวมไทยสร้างชาติโดยเป็นโควต้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างที่เราทราบกันทั้งหลายทั้งปวงครับคุณรชัยคุณอนุชาถ้ามองในฐานะคนจัดการหรือทำการเมืองมานานผมเรียนอย่างนี้แล้วกันการคิดคำนวณแล้วความคุ้มค่าหรือการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงความมั่นคงเนี่ยถ้านักการเมืองเขาเลือกได้สามารถต่อรองได้เขาไม่อยากจะสูญเสียกระทรวงเศรษฐกิจนะครับที่เขาได้รับผิดชอบอยู่นะฮะว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันก็มีภารกิจหรือการจะสร้างผลงานที่ให้ประชาชนเกิดเห็นว่าผลงานของพรรคนั้นออกมาเป็นรูปธรรมมันแตกต่างกันแต่นั้นมันจึงเป็นการแลกกระทรวงไงครับเรื่องที่บิดขาใหม่อย่างนั้นน้องคือการที่มองว่าคุณเศรษฐาจะมาควบกลาโหมแทนใช่ไหมครับมันก็เป็นข่าวไม่ละสายนี้แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เป็นผลกระทบในแง่ของการมองทางการเมืองว่าโอเคละเพื่อต้องการให้เกิดกลุ่มอำนาจหรือการขับเคลื่อนนโยบายดิจิตอลบัลเลต์ให้เบ็ดเสร็จแต่นายกจะมานั่งกลาโหมเนี่ยมันก็เกิดภาพว่าเกิดภาพที่การมีการเชื่อมโยงหรือการไม่การเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลชุดที่แล้วมาถึงรัฐบาลคุณเศรษฐารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ย มีภาพเชื่อมโยงกันหรือมีการถ้าจะเรียกว่าจะดีลหรือข้อตกลงกันเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีเท่าไหร่นักนะครับในทางการเมืองนะฮะและในขณะเดียวกันเนี่ยประการต่อมาการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ผ่านมาในอดีตคุณวชัยคุณอนุชาครับท่านผู้ชมก็สามารถตามไปดูข้อมูลได้ว่าคนที่จะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีลักษณะสองปัจจัยที่หนึ่งคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องเป็นนายรัฐมนตรีจึงจะมีสิทธิ์มาควบด้วยกรณีคุณสุทินคลังแสงเป็นลักษณะปรากฏการพิเศษปรากฏการแรกที่ไม่ได้มีหมวกใบอื่นมาใดๆเลยมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับนะฮะปัจจัยที่สองคุณเจี๊ยมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะต้องเป็นอดีตนายทหารท่านผู้ใหญ่อดีตในโบนนะครับที่จะมานั่งได้ครับนั้นมันกลายเป็นว่าพื้นที่ต้องห้ามหรือไม่ถ้าถือว่าคุณสุทินมาเป็นได้เพียงแค่6-7 เดือนตามที่ข่าวที่เราทราบมาก่อนหน้านี้ว่ามีลักษณะว่าจากท่านนายกจะมานั่งควบดังนั้นมันก็เป็นน่าเสียดายที่ว่าการพัฒนาสถาบันทางการเมืองเนี่ยในอนาคตนะครับว่าใครก็ได้สามารถมานั่งกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยไม่จำเป็นต้องมีหมวกใบอื่นมากำกับด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นนายกเท่านั้นดังนั้นผมคิดว่าใครก็ได้ที่จะทำให้สถาบันกองทัพเนี่ยทำงานร่วมกันเกิดการยอมรับได้นั่นก็คือภาพในส่วนที่ว่าที่ผ่านมามันจึงมีข่าวปล่อยนะฮะว่าหรืออาจจะเป็นการวิเคราะห์ต่างๆนานาแล้วประกอบกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอเคคุณสุทินก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์หรือการให้เห็นว่าการทำงานร่วมกับกองทัพกลมกลืนกันขนาดไหนนะครับสายสัมพันธ์หรือต่างๆเนี่ยเราก็มองว่าการปรับคราวนี้มันก็มองว่าเป็นการปรับเพื่อให้เกิดความกระชับอำนาจแล้วก็เกิดความพึงพอใจของพรรครวมรัฐบาลมากกว่านะครับภูมิใจไทยคงไม่ขยับหลักๆ ก็คงจะเป็นที่พลังประชารัฐหรือนะครับว่ารวมไทยสร้างชาติว่าท่านยังคงดิ้งหรืออะไรหรือไม่นะครับอย่างที่คุณรัชชัยคุณอนุชาเกิดมาสักครู่เนี่ยนะครับว่ากรณีของพลังประชารัฐที่มีข่าวคุณอนุชาจะออกอะไรต่างเนี่ยก็ต้องแบบไม่ผิดไปจากความเชื่อที่ว่าตัวรัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีช่วยเนี่ยเขาคงมีเรื่องราวดราม่าย้อนหลังสมัยที่ยังเคยอยู่ร่วมกันในพลังประชารัฐครับหากจำกันได้ด้านการทำงานก็ต้องเป็นเนื้อเดียวกันกลมกลืนกันประสานสอดคล้องกันแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมคุณอนุชาตั้งแต่มาเป็นรัฐมนตรีช่วยก็สงบปากสงบคำก้มหน้าก้มตาทำงาน
แต่เข้าใจว่าคุณธรรมนัสก็อาจจะมีสไตล์หรือการทำงานอยากให้เกิดเป็นภาพเนื้อเดียวกันแต่มันก็จะทำให้รู้สึกว่ารัฐบาลถ้าจะเป็นอย่างนั้นพรรคเพื่อไทยจะก็คือให้อิสระให้อำนาจคุณธรรมนัสมากถ้าสมมติว่าจะขอจะเปลี่ยนอะไรก็ลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็ต้องมาคุยว่ามันก็ส่งผลกระทบว่ารวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเพื่อไทยเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะเข้าไปจัดการบริหารกันยังไงส่วนเรื่องของคุณสุชาติชมกลิ่นก็โอเคแล้วครับเป็นเรื่องของภายในรวมไทยสร้างชาติแต่ถ้ามองว่ากลุ่มกวนอะไรต่างๆก็ต้องดูว่าผลพวงของผลกระทบหลังการเลือกตั้งปี66เนี่ยต้องยอมรับว่าคุณสุชาติไม่ได้ทำเป้าหรือจำนวนที่นั่งในสัดส่วนส.ส.ที่กลุ่มตัวเองดูแลเนี่ยไม่ไปตามเป้าแล้วก็คือไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นถ้าเราบอกว่าจะมองการเข้ามาเพื่อเป็นการปูบำเหน็จมันไม่น่าจะใช่แต่ถ้าเข้ามาแล้วเพื่อเป็นการเกิดการดูแลหรือการทำให้พรรคเกิดความกระฉับกระเฉงนั่นก็ว่าอีกเรื่องนึงในลักษณะคาแรคเตอร์ของคุณสุชาติที่เคยเราทราบกันมาครับการปรับในส่วนของรวมไทยสร้างชาติอาจารย์บอกว่าน่าจะเป็นการปรับกันเองภายในนะครับให้พรรคเนี่ยกระฉับกระเฉงแต่ว่าถ้าเราไปดูภาพรวมนะครับเรื่องของการปรับครม.ครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรได้บ้างถ้าเป็นไปตามโผนะครับอาจารย์มันเจตนาหลักของการปรับครม.ครั้งนี้มันคืออะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้นายกก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องปรับให้มันถูกฝาถูกตัวเดี๋ยวจะต้องปรับให้มันมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานมากขึ้นแต่ถ้าดูโฉมหน้าของครม.ดูจากตำแหน่งที่มีการปรับเนี่ยอาจารย์สะท้อนเจตนาอะไรบ้างครับคือเอาจริงๆครับว่าเราก็เห็นแล้วว่าจริงๆท่านนายกต้องการปรับโดยเฉพาะจัดการเรื่องระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตครับซึ่งประกาศมาก่อนหน้านี้ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยปลายปีกันยาตุลาคมเนี่ยนะครับน่าจะขับเคลื่อนได้นะครับนั่นหมายความว่าการที่จะทำให้ว่าโอเคท่านนายกลุกจากเก้าอี้นี้เอามือผู้ที่เชี่ยวชาญเอาคนที่มันรับผิดชอบนโยบายตรงนี้มาแต่ต้นเนี่ยมาดำเนินการมาให้มีอำนาจในทางการเมืองเสียถ้าตรงนี้นะครับแต่เดียวกันนอกนั้นเนี่ยคือมองเรื่องนโยบายเศรษฐกิจหลักส่วนในส่วนอื่นๆเนี่ยผมก็มองว่าเป็นการปรับเพื่อความพึงพอใจของพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้นนะครับแล้วไม่ได้ถือว่าเป็นการปรับใหญ่มากนะฮะถ้าดูแล้วผมคิดว่าตัวชี้วัดหรือมันก็ถ้าจะปรับกันเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมท่านรัฐบาลชุดนี้บริหารเข้ามาครบรอบ1ปีเนี่ยนั่นอีกเรื่องนึงนะครับนั่นอาจจะมีการปรับใหญ่เพราะอย่าลืมว่าข่าวไม่ก่อนหน้านี้เราก็ยังไม่ทราบว่าตกลงเนี่ยอย่างกรณีคุณหมอชลน่านอยู่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีว่าการสุราสุขที่ว่าจะถูกปรับออกและให้คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยคนก็เชื่อมโยงว่าที่ผ่านมาคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ทำงานมาแล้วแต่ทีที่ทำงานแล้วแต่แบบเข้าปานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยในแอคชั่นต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องกรณีคุณทักษิณกลับมาหรือใช้บทบาทในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยออกมาให้ความเห็นเป็นระยะคนก็เลยบอกว่าเชื่อเหลือเกินว่าคุณสมศักดิ์น่าจะมาแทนคุณปอชลนาที่โดนกระแสอะไรต่างๆการตั้งคำถามเรื่องการจัดการบริหารเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องว่ายาเสพติดนะฮะยาบ้า5เม็ดอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการมีลูกบุตรยากส่งเสริมให้การมีลูกก็ถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์การตั้งคำถามแต่อย่าลืมว่าคุณหมอชลน่านเนี่ยสถานะคือท่านเป็นคุณหมอนะครับคือการเป็นหมอเนี่ยจะทำให้ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเกิดความเชื่อมั่นเกิดความไว้วางใจเพราะก็จะไม่มีเรื่องดราม่าภายในกระทรวงอาจจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องการ PR หรือการประชาสัมพันธ์ของนโยบายตัวรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมากกว่าที่อาจทำให้ประชาชนรู้สึกว่าภาพยังไม่เห็นความต่อเนื่องดังนั้นมันก็จะมีข่าวปล่อยหรือข่าวตั้งคำถามแต่เขามานั่งดูรายละเอียดว่าความเป็นไปได้หรือความเหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าในกระทรวงที่ปรับแน่ๆคือกระทรวงด้านเศรษฐกิจแล้วก็คนรัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรีหนุ่มสาวไม่ว่าคุณกีฬาบอลคุณเผ่าภูมิเข้ามาเนี่ยก็ปรับเพื่อจะนำไปสู่การทำงานแห่งอนาคตนะครับเอาคนหนุ่มสาวเข้ามามีชิมล้างรับตำแหน่งทางการเมืองนะครับเพื่อเก็บภาพว่าพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เป็นพรรคกลางเก่าหรือลักษณะที่ว่าไม่ได้เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานครับอาจารย์ครับผมขอย้อนกลับไปที่นายกเศรษฐากับตำแหน่งกลาโหมนิดนึงครับการที่นายกรัฐมนตรีไม่เข้าไปนั่งควบในกระทรวงกลาโหมด้วยไม่เหมือนกับนายกในพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะส่งผลดีผลเสียยังไงบ้างไหมครับผมคิดว่าเป็นอย่างนี้จะดีกว่าครับที่ท่านนายกนั่งรับเพียงในตำแหน่งเดียวเพราะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่านควบนะผมคิดว่าท่านก็เป็นแค่เชิงสัญลักษณ์และอาจจะมอบบทบาทหรือการบริหารจัดการให้รัฐมนตรีช่วยต่างพรรคตรงนี้ไงครับแล้วการเดียวกันอย่างสมมติว่าเป็นคนอีกนะคนหน้าพันนี้เนี่ยมันก็ทำให้รวมไทยสร้างชาติก็เสียโควต้านะครับผมไม่ทราบว่าพลเอกนัทพลเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าหรือได้ดำเนินกิจการพรรคแค่มากน้อยแค่ไหนซึ่งเมื่อเทียบกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่แฮปปี้แน่ๆถูกไหมครับว่าจะมาสูญเสียรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเพื่อได้รัฐมนตรีช่วยโห
ผมเนี่ยโดยที่พรรคเขารู้สึกว่าเขาเสียประโยชน์อะถ้าในทางการเมืองดังนั้นถ้าเขายืนระยะอยู่ที่เดิมรัฐมนตรีช่วยการว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยการที่คุณเศรษฐาไม่มานะครับกระทรวงกลาโหมเนี่ยผมภาพมันดีกว่าอย่างที่ผมบอกว่าการเป็นอย่างคุณสุทินมาเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้เห็นภาพรอยต่อการทำงานร่วมกันอดีตของความขัดแย้งหรือความที่เห็นไม่ตรงกันสมัยก่อนนะฮะจากคนเสื้อแดงอ่ะคุณต้องยอมรับรัฐมนตรีสุทินเนี่ยก็เคยเป็นคนปราศัยคนสำคัญคนเสื้อแดงถ้าจำได้นะครับครับแต่แกพอทำงานเนี่ยได้เข้าใจเนื้องานของกระทรวงกลาโหมด้านงานความมั่นคงอ่ะก็ออกมาเป็นปากเป็นเสียงนะครับแล้วก็เห็นผลงานของความคืบหน้าซึ่งในทางตรงข้ามนะคุณรัชชัยคุณอนุชาครับครับหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นนายทหารเป็นนายพลเนี่ยยากมากนะที่จะมีการตั้งโต๊ะแถลงหรืออยากที่จะประชาชนจะได้คำตอบที่ชัดเจนเอาอย่างยุคคุณสุทินเข้ามาเนี่ยนะเราเห็นความชัดเจนว่าเรือดำน้ำไม่เกิดขึ้นเรือซุยเกียจะซื้อไหมเรือหลวงสุโขทัยก็มีการตั้งโต๊ะแถลงใช่ไหมฮะมีพื้นที่ใช้สอยทหารหนองบัวซอโมเดลเนี่ยครับนี่ก็คือรัฐมนตรีกลาโหมพลเรือนนะครับในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่มันมีภาพของการที่ PR ออกมาให้เห็นถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นบางเรื่องที่สังคมเกิดความคลางแคลงใจเนี่ยถ้าเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่ไม่ได้เป็นพลเรือนสิครับผมคิดว่ามันจะไม่เป็นปรากฏการณ์ที่เราหลายคนจะได้รับรู้นะเรื่องหลายอย่างที่จะเป็นที่สังคมเกิดความไม่สบายใจครับครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์วันวิชิตเท่านี้นะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ